สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Identity 5ทุกท่านขออภัยจริงๆนะคะที่ช่วงที่ผ่านมานั้นจุ๊บแจ้งหายไปเลยเพราะว่าป่วยหนักมากจนคุณหมอเนี่ยต้องให้แอดมิดนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลายคืนเลยทีเดียวครั้งนี้นะคะพอดีขึ้นก็มาอัพคลิปให้หายคิดถึงกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้จุ๊บแจงด้วยนะคะรอบนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องประวัติของอีกหนึ่ง Survivor จอมโหดที่เหล่าฮันเตอร์ต้องเอือมระอากับตัว Forward นั่นเองค่ะตัวละครตัวนี้อ้างอิงมาจากเรื่องจริงของวิลเลียมเวฟเอลลิสด้วยส่วนจะเป็นยังไงนั้นลองไปดูกันเลยค่ะกีฬารักบี้นั้นเกิดขึ้นในเขตวอร์วิกเชียร์ประเทศอังกฤษในปีค.ศ.1823จากตอนแรกเนี่ยเป็นเพียงกีฬาฟุตบอลปกติแต่ผู้เล่นคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมเวฟเอลลิสทำผิดกติกาวิ่งอุ้มบอลไปประตูของฝ่ายตรงข้ามทำให้เขากลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายจนเป็นที่นิยมในเวลาต่อมากับกีฬารักบี้รักบี้นั้นยังเป็นต้นกำเนิดของกีฬาอเมริกันฟุตบอลอีกด้วยส่วนในเกมของเรานะคะตัวฟอร์เวิร์ดของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าวิลเลียมเอลลิสประวัติก็จะคล้ายกับตัวจริงของเขาเลยค่ะซึ่งวิลเลียมเนี่ยเป็นนักเรียนไฮสคูลในโรงเรียนรักบี้โรงเรียนเขาชื่อโรงเรียนรักบี้เลยนะคะเขาเป็นคนเรียนเก่งมากและชื่นชอบการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากวิลเลียมนั้นถือเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งในรายการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญเขาได้ทำผิดกติกาการแข่งขันที่วางเอาไว้โดยการวิ่งอุ้มลูกฟุตบอลทั้งๆที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูแต่อย่างใดและวิ่งอุ้มบอลไปเส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามด้วยความงุนงงของผู้เล่นกรรมการและคนดูทั้งสนามแต่การกระทำของเขายังเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดกีฬาชนิดใหม่ขึ้นนั่นก็คือรักบี้นั่นเองแต่คนทั่วไปรอบๆตัววิลเลียมกลับไม่ได้มองว่าวิลเลียมเอลลิสเป็นผู้กำเนิดกีฬารักบี้ผู้คนต่างพากันจดจำภาพของวิลเลียมเป็นเพียงเด็กนักเรียนไฮสคูลที่กำลังถือลูกฟุตบอลเข้าไปในโกเรื่องนี้ทำให้วิลเลียมหัวเสียอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียววิลเลียมบอกเอาไว้ว่าไม่มีใครจดจำฉันได้เลยมีแต่คนพูดว่าเฮ้ hey, ไอเด็กวิ่งถือลูกบอลแต่ฉันคือวิลเลียมเอลลิสผู้บุกเบิกการเล่นกีฬาเลยนะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีจดหมายปริศนาฉบับหนึ่งส่งมาหาเขาตัวละครนี้นะคะดูจากโหนดแล้วเนี่ยน่าจะมีพลังเยอะมากเลยทีเดียวเพราะเขาคิดเสมอว่าการเล่นเป็นฝ่ายรุกเนี่ยการเข้าชาร์จปะทะลำตัวของเขาจำเป็นต้องแข็งแกร่งเขาล้มผู้เล่นได้ไม่ยากแต่ปมที่น่าสนใจที่สุดของตัวฟอร์เวิร์ดนี้คือไดอารี่ของเขาที่วิลเลียมเขียนเอาไว้ว่าถ้าวันนั้นผมไม่ได้ไปดูโชว์มายากลนั่นมันก็คงจะดีกว่านี้ผู้ชายคนนั้นเขาจะเห็นผมหรือเปล่านะตรงนี้ไม่แน่นะคะว่าวิลเลียมเนี่ยอาจจะเห็นตอนที่ตัวนักมายากลเซอร์เวสเลอรอยของเราเนี่ยแอบฆ่าอาจารย์ของตัวเองก็เป็นได้คาดว่าอนาคตเราน่าจะได้เห็นหมดเนื้อเรื่องของตัวนี้กันก็ได้นะคะส่วนความสามารถของฟอร์เวิร์ดใครที่เกลียดฮันเตอร์สายเฝ้าก็เลือกเขาไปเล่นได้เลยนะเพราะตัวนี้สามารถอุ้มลักบี้พุ่งตัวชนฮันเตอร์ทำให้สตันได้ชั่วขณะแต่ถ้าพุ่งชนให้ฮันเตอร์กระแทกสิ่งของได้ก็จะทำให้ฮันเตอร์เนี่ยมึนได้นานมากๆเลยทีเดียวจะช่วยเพื่อนก็ไม่ยากเลยค่ะหรือเพื่อนกำลังโดนไล่อยู่แล้วก็วิ่งพุ่งเข้าไปชนเพื่อให้เพื่อนวิ่งรอดก็ได้นะคะแถมฟอร์เวิร์ดเนี่ยจู๊กเก่งข้ามสิ่งกีดขวางได้เร็วมากๆแต่ถอดรหัสช้านะคะซึ่งเป็นจุดอ่อนที่น่าลำไยสุดๆแต่ตัวนี้ถ้าโดนจับจะดิ้นหลุดได้ไวขึ้นถึง 10% เลยทีเดียวเรียกได้ว่าฟอร์เวิร์ดเป็นตัวบวกหรือเป็นกองหน้าตามชื่อเลยใครที่ชอบเล่นสายช่วยเพื่อนนะคะซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่ซื้อมาแล้วเป็นนั่งปั่นไฟนะไม่โอเล่นให้เหมาะกับความสามารถของเขาดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย